สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือสัตว์ตัวเลขกับอ้วนบางปลาเดียวบางพีค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 12:30 นถึง 13:30 นตอนนี้ร่นขึ้นมาเวลาไม่ชัวร์เวลาเนี่ยไม่สามารถทำอะไรเราได้จริงหรือเปล่าจ๊ะนะคะไม่ว่าจะความแม่นยำของเราถูกต้องแม้กระทั่งความงามของเราใช่เลยช่องทางรับชมของเรานะครับตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับใช่ค่ะท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะครับอยากทราบความหมายของตัวเลขตรงเบอร์โทรศัพท์ที่ตนเองนั้นถือไว้ก็โทรมาร่วมรายการได้ที่สายสดที่ค่ะทั่วโลกเลยนะคะ1-800-694-5145ค่ะ02ละจ้าละ02-942-3319หรือ02-942-3498ค่ะหรือมีข้อความอยากจะส่งเข้ามาร่วมรายการก็ SMS ได้นะครับที่4642828ครับผมวันจะตอบสดๆให้ในรายการนี้เลยคุณอำนาจสักท่านหนึ่งก่อนนะคะให้สมกับที่รอคอยเราคุณอำนาจผลรวมเนี่ย34นะคะเลขท้ายของคุณอำนาจเบอร์มือถือเนี่ย4551ค่ะเริ่มเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณอำนาจชื่อท่านเนี่ยมีอำนาจนะคะมีอำนาจเลยใช่ไหมครับอย่าเปลี่ยนชื่อนะครับเอามาทำความเข้าใจกันครับสำหรับคุณอำนาจภาพรวมเบอร์โทรศัพท์10ตัวรวมกันแล้วนะครับมันรวมได้ทั้งหมด34ได้ความหมายของ34ความหมายของเลข3กับ4ที่เราเรียกว่า34นั่นน่ะผลปรากฏของเบอร์เนี่ยความหมายของ34มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคุณเป็นคนที่มีไหวพริบปัญญาคุณสามารถต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคในการทำนานาประการไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่ามีปัญหาเนี่ยคุณสามารถใช้ไหวพริบปัญญาของคุณในการแก้ปัญหาได้อย่างทันช่วงทีนะครับผลรวมดีมากค่ะคุณอำนาจตรงนั้นครับเป็นคนกล้าพูดกล้าทำกล้าคิดแต่ระมัดระวังนะครับคุณจะไปเกี่ยวข้องกับโรคนะครับภายในช่องท้องตรงนี้นะครับแล้วช่วงเด็กๆเนี่ยคุณอาจจะโดนยันไปถึงฤทธิ์สีดวงทวารเลยไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเอางั้นเลยใช่ไหมครับตรงนั้นนะครับและเกี่ยวกับเรื่องโรคเครียดด้วยนะครับนี่คือภาพรวมที่คุณที่เบอร์โทรศัพท์ที่คุณถือไว้เนี่ยมันจะพบเจอเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อสำคัญอยากจะบอกคุณอำนาจไว้มากๆเลยปัญญาที่เกิดขึ้นใช้ให้ถูกต้องถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะเป็นดาบสองคมทันทีตรงนั้นและจะมีอุปสรรคตามมาทำให้เขาเรียกว่าดินพอกหาหมูบันทังปัญหามันแก้ค่อนข้างที่จะยากมากสมควรและระมัดระวังนะครับค่อยๆแก้ทีละปัญหาค่ะใช่ครับระมัดระวังอย่าเครียดปัญหามันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีใช่ครับแล้วก็ตอนเล็กๆคุณอาจจะโดนเขาเรียกกันนะสัตว์กัดต่อยเอาได้เช่นงูเช่นสุนัขหรืออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงโทรมาบอกเรานิดนึงก็ได้ใช่ครับตรงนั้นดูเป็นคนคุณอำนาจที่ภาพรวมโดยรวมแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะติดบวกพอสมควรนะครับเพราะความหมาย4ตัวท้ายที่เราจะต้องเจอและเผชิญอยู่ทุกวันเนี้ย45เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะดีไม่ใช่ค่อนข้างดีเอาเลยทีเดียวแหละคือพูดง่าย45คุณจะมีความสำเร็จในตัวคุณเองคุณทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จเพื่อนฝูงให้การยอมรับให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีแล้ว51ล่ะคะ51คือเหมือนกันครับเป็นดาวสุภโชคเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภคุณทำอะไรขอให้คุณเปิดใจและมีความจริงใจทำในสิ่งที่ดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้การสนับสนุนแล้วช่วยให้คุณได้ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายเพราะว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเงินทองขอให้คุณอยู่ในทำนองคลองธรรมนะครับขอให้คุณมีเขาเรียกอะไรมีสัจธรรมมีจรรยาบรรณที่ดีการทำงานการเขาเรียกว่าทำธุรกิจของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและค่อนข้างที่จะดีด้วยขอให้คุณอยู่ในทำนองคลองธรรมที่ดีนะครับสำหรับคุณอำนาจนะครับตรงนั้นโดยภาพรวมแล้วก็เลขท้ายเนี่ยถือเป็นเลขที่ดีใช่ครับนั้นแล้วนะคะครับผมไม่ใช่ว่าเลขมือถือดีคุณต้องทำดีด้วยใช่ต้องทำดีด้วยตอนนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าเราเอานำมาบอกกล่าวกันว่าความหมายคุณประจักษ์อีกคนนึงก่อนได้เลยจ้าก่อนที่จะรวมนะคะ33เลขท้าย2244ค่ะเลขจำง่ายเลขจำง่ายนะ2244เนี่ยอยู่ที่โรงเรียนด้วยกันตรงนั้นคุณประจักษ์นี่ก็ฝากมาถามว่าเป็นอย่างไรบ้างก็คือเขาบอกว่าเขาไม่กล้าโทรน่าจะดีนะครับเพราะว่ามีทั้ง2และ4ความหมายของ33นะครับคือคุณเป็นคนรุ่มร้อนเร่าร้อนคือเร่าร้อนตัวนี้คือหมายความว่าเป็นคนฮอตนะฮะเป็นคนไม่มีการยับยั้งใดๆทั้งสิ้นถ้ามีแรงกระตุ้นด้านความคิดความอ่านของคุณตรงนั้นประเภทที่ว่าหัว
ขาเรียกหัวชนฝาพูดกันง่ายคือทำอะไรก็แล้วแต่คุณมาเนี่ยคุณจะแบบไม่ฟังเหตุผลใครด้วยซ้ำไปแล้วบางครั้งคุณอาจจะประสบอุบัติเหตุได้ใจเย็นนิดนึงนะครับใช่ครับตรงนั้นคุณประจักษ์ต้องใจเย็นๆนิดนึงคุณจะมีปัญหาทะเลาะกันกับเพื่อนฝูงถ้าคุณไม่ไปมีปัญหากับเขาเขาก็จะมีปัญหากับคุณเพราะความเลือดร้อนของคุณทำให้คุณเนี่ยมีปัญหาตอนนี้ไม่ได้เกิดกับปัญหาอย่างเขาเรียกอะไรนะปัญหาทั่วไปบางครั้งคุณอาจจะก้าวเข้าไปเป็นมือที่3หรือว่ามีปัญหามือที่3เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมือที่3เนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ค่ะจ้าไม่เหมือนมือที่มองเอาไม่เป็นไรดิฉันหัวจะเป็นเท้าที่3เอาประมาณนี้ครับระมัดระวังไว้ให้ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นมันจะทำให้คุณเสียชื่อเสียงได้ถ้าเกิดเข้าไปมัวมองเกี่ยวกับเรื่องแล้วเลขข้างใน22กับ44ล่ะครับความหมายของ22นั้นเป็นเลขของจินตนาการช่างฝันช่างคิดช่างฝันคือมีไอสไตล์เขาบอกว่าความรู้ไม่สำคัญเท่ากับจินตนาการใช่ครับจริงๆแล้วหมายความว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญมากกว่าความรู้แต่ไม่ใช่ว่าความรู้ไม่สำคัญนะคะก็เราใช่ตอนนี้เนี่ยได้ด็อกเตอร์กี่ใบแล้วคะอ๋อยังจ้าความฝันบางคนเนี่ยก็คือคืนความหมายของเลข22เนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณฝันไปไกลแหละแต่คุณทำไม่ได้มันทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนตั้งคำถามตัวเองว่าฉันทำไปทำไมทำเพื่ออะไรบางครั้งเหมือนคุณหลอกตัวเองแล้วบางครั้งถ้าเกิดคุณพูดในลักษณะที่คนไม่เชื่อถือเขาก็จะโน้มน้าวหลอกคุณไปในทางที่ค่อนข้างในทางที่ไม่ถูกต้องเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นต้องมีการยับยั้งชั่งใจไว้บ้างเพราะความหมายของ22นะครับถ้าคุณเชื่ออะไรคุณจะเชื่อแบบสุดโต่งเชื่อแบบไร้สาเหตุเพราะฉะนั้นบางครั้งต้องมีวิจารณญาณใช่เลยครับตอนนั้นครับต้องมีก่อนด้วยเชื่ออะไรง่ายๆใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่เก็บกดแล้วทุกข์ใจง่ายๆถ้าคุณทำอะไรได้ไม่อย่างที่ตรงใจคุณตรงนั้นเพราะฉะนั้นระมัดระวังนี่คือ4ตัวท้ายเนี่ยมันจะมีผลแล้วมาเจอ44เป็นเลขของการคนมีคุณมีคนอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือคือให้เขาเรียกว่าให้การสนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลามันจะเป็นนารีอุปถัมภ์หรือเปล่าคะคุณอันนี้ต้องแล้วแต่นะครับเพราะว่ามันจะสนับสนุนของเบอร์22คือหมายความว่าคุณจะมีโมหะจริตของคุณคือหมายว่าฉันทำได้แต่เมื่อถึงเวลาคุณทำไม่ได้มันจะเป็นการกดดันตัวคุณเองเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงสี่ที่ส่งผลให้คุณดูคือดาวราหูตัวนี้4บวก4เท่ากับเป็น8 8ก็คือเท่ากับเป็นเลขอินฟินิตี้มันจะไม่ค่อยสิ้นสุดเพราะฉะนั้นพลังของความสำเร็จเกิดจากสติปัญญาของคุณเพราะฉะนั้นอย่าหลงระเริงมากจนเกินไปเทียนซื่อปู่อยู่จื้อเจ้าเทียนซื่อปู่อยู่จื้อเจ้าจ้ะลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนนะคะคุณประจักษ์จ้ะแล้วก่อนอื่นเนี่ยเห็นกระเป๋าสวยๆไหมคะจ้าต้องขอขอบคุณนิมาเรียมนะคะจ้านิมาเรียมเนี่ยทำโจ๊กขายอยู่ย่านโรงงานไทเอโร่ไทเอโร่บางปานะครับสนับสนุนรายการมาจ้าจ้าแล้วก็ทำอร่อยสูตรมาจากพี่อ้วนบางปลาของเรานี่เองจ้าขอบคุณมากสำหรับคำชมนะครับงดงามมากนะคะกระเป๋าใบนี้ใช่ครับขอบคุณนิมาเรียมอีกครั้งค่ะอย่าลืมนะครับตอนนี้มันมีผลอยู่ที่ว่าขอบคุณประจักษ์ก็คือคุณจะมีคนคอยเขาเรียกอะไรนะคอยอิจฉาคุณเพราะฉะนั้นเมื่อคนอิจฉาตาร้อนนะครับคอยยุแยงทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงวิธีแก้จงอย่าเกลียดชังคนที่อิจฉาคุณนะครับแต่จงให้เกียรติคนที่อิจฉาคนเพราะว่าเขาคิดว่าเรามีดีมากกว่าเขาเพราะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติเขาเป็นอย่างยิ่งเพราะเขาเป็นหนึ่งในนั้นที่อิจฉาเราว่าเรามีดีกับเขานี่คือข้อคิดในแง่บวกสำหรับคุณประจักษ์นะครับมาโพสิทีฟจริงๆนะคะ คุณณราพรค่ะต่อเลยใช่ไหม38เอาเลยท้าย2456จ้าเวลาของเราน้อยเพราะว่าโดนตะว่ามาว่าทำไมไม่ทันคุณอะไรนะณราพรนะครับณราพรความหมายของ38เนี่ยคุณจะลุ่มหลงนี่คือ3กับ8บวกกันคือความหมายเบอร์โทรศัพท์ที่ให้มาเนี่ยเราเอา10ตัวมาบวกรวมกันแล้วมันได้38ในภาพรวม38สิ่งที่คุณจะต้องเจอก็เป็นดังนี้คือคุณจะเป็นคนที่มีโมหะจริตนะครับหลงในอำนาจของตัวเองคืนไขว่คว้าอำนาจไขว่คว้าบารมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณได้แต่ชีวิตของคุณก็ไม่ยั่งยืนมันจะแปรผันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นระวังความคิดแล้วอาจจะโดนชักจูงไปในทางที่ผิดก็ได้ตรงนั้นระวังนะครับผลร้ายจะมากกว่าผลเสียก็ระบายใน
ตามศาสนาพุทธแล้วเนี่ยครับผมอบายมุขมี6อย่างคือทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความเสื่อมเลยใช่ไหมครับยาเสพติดครับผมการพนันครับเที่ยวกลางคืนสัมสั่งทางเพศหรือแม้กระทั่งเกียจคร้านการงามหรือคบคนชั่วเป็นมิตรจ้ารู้ไหมทำไมถึงชอบเที่ยวหลีกหลีกเลี่ยงจ้ารู้ไหมทำไมถึงชอบเที่ยวกลางคืนเพราะกลางวันมันร้อนใช่กลางวันมันร้อนชิบหายใบวอดเลยตรงนั้นก็เลยต้องขออนุญาตเที่ยวกลางคืนกันตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนั้นโอเคนะครับมีเข้ามานะครับคือลายเซ็นช่วยดูหน่อยค่ะตรงนี้นะครับคือ6034นะครับ4ตัวท้ายนะครับตรงนี้เราจะรวมให้เลยนะครับตรงนี้ครับ18 22 26 32 38 42 45คือภาพรวมของคุณเนี่ยค่อนข้างดีนะครับมีเทพีแห่งโชคเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนั้นนะครับจะทำอะไรก็จะมีคนคอยให้การช่วยเหลือแต่4ตัวท้ายสิ่งที่คุณอะไรคุณปวริศที่มีอยู่นะครับคือคุณจะต้องสู้ทุกอย่างนะครับและใช้ไหวพริบปัญญาของคุณนะครับให้ประสบความสำเร็จได้คุณต้องใช้ไหวพริบและปากก็คือถ้าคุณทำอาชีพอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าปากกัดดินหีบเอาพูดง่ายทำยังไงได้ให้ได้มาซึ่งคุณต้องอาศัยปัญญาของคุณเองตรงนั้นคนนี้ก็ต้องใช้อย่างนั้นด้วยใช่กล้าพูดกล้าทำตรงนั้นเลยครับเทียนซื่อปู่อยู่ชื่อเจ้าใช่ครับตรงนั้นลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนครับผมลิขิตฟ้าเนี่ยสู้คุณทำเองไม่ดีกว่าหรือใช่ครับระมัดระวังคุณจะเป็นโรคเครียดนะครับสำหรับคุณปวริศอย่าเครียดมากตรงนี้นะครับอย่าเครียดมากเลยค่าแถมให้เลยนะคะว่าจากลายเซ็นคุณปวริศเขาใช่หรือเปล่าไม่ทราบตรงนั้นว่าคุณปวริศเขียนมาเองหรือเปล่าเขียนเองครับผมตรงนั้นคุณปวริศเนี่ยลูกก็งาลูกก็เพราะถ้าคุณปวริศอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณปวริศเขียนหรือเปล่าดีมากแต่อ่ะดูเป็นตัวอย่างเลยอันนี้แถมให้ท่านผู้ชมถ้าเขียนปวริศในลักษณะอย่างนี้นะคุณจะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายคุณทำอะไรคุณจะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกับใครเลยถ้าคนเขียนลักษณะนี้แต่ตรงกันข้ามนะครับให้ดูนามสกุลนามสกุลนะครับตัวแรกจะต่ำกว่าตัวสระเอจะต่ำกว่าพอพานนะครับบ่งบอกให้รู้ว่าคุณทำอะไรคุณจะนึกถึงครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งโดยที่ไม่ฟังคำท้าทายหรือว่าแยแสหรือแคร์คนอื่นเลยแม้แต่สักน้อยคุณจะยึดครอบครัวเป็นที่ตั้งนอกนั้นเป็นเพียงแค่ทางผ่านที่เข้ามาเท่านั้นคุณจะไม่สนใจคำพูดหรือว่าสนใจคนอื่นเลยมากนอกจากครอบครัวของคุณเองแล้วการดำเนินชีวิตของคุณจะไปแบบราบเรียบโดยที่คุณไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรกับใครเพราะคุณจะคิดอยู่เสมอว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันฉันไม่สนฉันถือว่าชีวิตฉันอยู่มีความสุขฉันไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วคนอื่นก็อย่าไปทำให้ฉันเดือดร้อนกันแล้วกันนี่คือของชื่อปวริศพึ่งสุขก็คือหมายความว่าที่ให้มานี้คือเราดูลายเซ็นให้ไปพร้อมเลยว่าความหมายของลายเซ็นตรงนี้แล้วถามว่าจะรวยไหมชีวิตที่เขียนลักษณะนี้จะเป็นคนค่อนข้างไปเรียบในแนวราบไม่มีการกระตกกระตากแม่อะไรต่ออะไรคิดเสมอว่าทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนี่คือละแถมให้เลยสำหรับคุณลายเซ็นครับตรงนั้นโอเคนะครับเรามาต่อคุณนราพรให้จบคือระมัดระวังนะครับคุณจะต้องไปเผชิญของคุณนราพรแล้วนะครับคุณจะต้องไปเผชิญนะครับ เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นแล้วก็เผื่อคุณอาจจะโดนน้ำร้อนลวกหรือไปเจอเกี่ยวกับเรื่องอาคีภัยนะครับและวันนี้เป็นวันพระนะครับครับผมไหว้พระทำบุญนะครับใช่ดีแล้วก็ดอกบัวโลตัสเนี่ยครับผมโลตัสดอกบัวเนี่ยดอกบัวเนี่ยมันเกิดจากตมและน้ำที่สกปรกนะครับครับผมตรงนั้นพอมันลอยพ้นน้ำแล้วเนี่ยครับเขาเอามาบูชาพระครับอ๋อตอนนั้นใช่ไหมครับดิฉันก็ขายครับเมื่อเช้าเนี้ยถึงวันนี้จะเป็นวันหลังจากวันพระเมื่อวานนี้เป็นวันพระครับผมวันนี้เมื่อเช้ายังขายได้ทั้ง60บาทขายได้60บาทดีใจมากเลยใช่ไหมโอ้ดีใจมากเลยใช่ไหมอ่ะความหมายของ38คุณจะต้องไปเกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางราชการเช่นทหารตำรวจตรงนี้คุณอาจจะเข้าไปพัวพันแต่อย่าหลงทางผิดนะครับนิ่งเฉยวางตัวสบาย
สบายๆไว้ตรงนั้นช่วงนี้ทหารกำลังโอเคอยู่ใช่แต่ฉันว่าช่างกล้องฉันโอเคกว่ามาใหม่วันนี้น่ารักกว่าเยอะเลยน้องเจใช่ไหมคะตรงนั้นน่ารักให้เขายืนชี้หน้าเธอไม่ล่ะโอ้ไม่ต้องจ้าตรงนั้นโอเคนะอ่ะมาเจอความหมาย24ความหมาย24เนี่ยเป็นเลขของการมีมิตรสหายที่สนับสนุนคุณทำอะไรก็แล้วแต่จะมีเพื่อนฝูงให้การสนับสนุนตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นเลขค่อนข้างดีแล้วมาเจอ56ซึ่ง56เป็นเลขของความสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะครับเลขโชคลาภพูดกันง่ายๆปัญญาและพวกทรัพย์จะโดดเด่นมากตรงนี้คุณพูดจาอะไรคุณขอความช่วยเหลืออะไรคุณค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จแต่มีข้อแม้นะครับนิดนึงคุณจะต้องเป็นคนอ่อมน้อมอ่อมอะไรนะอ่อนน้อมตนประมาณนั้นเลยและเขาเรียกว่าอย่าหยิ่งอย่าโสถูกต้องประมาณนั้นเลยจะทำให้คุณมีเสน่ห์และประสบความสำเร็จใช่ครับตรงนั้นคุณดาราพรคือภาพรวมมันออกจะไม่ดีแต่ตัว4ตัวท้ายนะอยู่ที่การอ่อนน้อมถ่อมตนใช่เลยเพราะว่า4ตัวท้ายจะสนับสนุนทำให้ผลลัพธ์ของ38ตรงนี้มันเบาบางลงได้คือ4ตัวท้ายมันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของประจำวันที่เราต้องเผชิญมันจะสนับสนุนได้ตรงนี้ทำให้หลักจากหนักก็เป็นเบาตรงนี้แล้วขอให้คุณเดินทางดีๆนะขอให้คุณโชคดีแล้วกันเพราะว่าเบอร์เธอของคุณค่อนข้างดีแล้วนะครับตรงนั้นครับผมพิมพากานะคะเอาเลยรวม35เลขท้าย3414ค่ะลุยเลยใช่ไหมไม่ต้องเบรกกันละโอเค3 4 1 4ความหมายของ35ของคุณพิมพ์ปากกาเป็นเลขของการคือ3กับ5รวมกันเป็น8มันจะเป็นอินฟินิตี้ทันทีนะครับแต่10ตัวรวมกันแล้วเนี่ยมันได้35ของพิมพ์ปากกาเนี่ยเป็นเลขคู่ที่มีการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในทางด้านกระฉับกระเฉงคล่องตัวในการที่จะทำงานและแต่มีข้อแม้นะครับคุณจะเป็นคนค่อนข้างที่หูเบาเพราะฉะนั้นอย่าหูเบาเชื่อใจใครง่ายๆตรงนั้นนะครับจะทำให้คุณเกิดความเสียหายได้ถ้าคุณเดินมาถูกทางผู้ใหญ่ไว้ใจในทางที่ดีแล้วคุณไปรับฟังคนอื่นมาแล้วมันมีการขัดแย้งทำให้คุณออกนอกทางงานเสียผู้ใหญ่จะเริ่มไม่ไว้ใจคุณนะครับแต่คุณจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูนะเธอตรงนั้นครอบครัวระวังนะครับครอบครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเอาง่ายๆคือถ้าทีถ้าอาศัยกันแต่ส่วนตัวแล้วคุณจะมีเกี่ยวข้องไปเกี่ยวข้องกับโรคถุงน้ำดีเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับอย่าคิดแต่ประโยชน์มากจนเกินไปแล้วก็พยายามหมั่นทำบุญสุนทานในแง่ที่ดีสิ่งร้ายๆก็จะผ่านพ้นไปได้ตรงนี้ครับเพราะตรงนี้จะช่วยคุณได้แล้วมาเจอ34นะ34เป็นตัวที่ทำให้คุณจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกับตัวคุณเองและปัญญาและไหวพริบต่างๆนานาตรงนี้นะครับแต่มีข้อแม้เธอ34เนี่ยมันประกาศอะไรรู้ไหมเสียเพราะตรงนี้อ๋อคำพูดคมกว่าดาบใช่ตรงนั้นการพูดอะไรเนี่ยก่อนที่คุณพูดเนี่ยคุณจะเป็นนายที่สั่งว่าจะพูดอะไรใช่ถ้าคุณพูดไปแล้วเนี่ยคำพูดของคุณเนี่ยจะกลับมาเป็นนายคุณใช่ดังนั้นเนี่ยคนจะสิ้นการนับถือคุณทันทีเอาประมาณนั้นเลยใช่ไหมชี้การตรงนั้นเลยใช่ไหมครับดิฉันที่หมดเนื้อหมดตัวทุกวันนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเลยมาเนี่ยแก่รุ่นปู่รุ่นย่าอย่างเงี้ยมาคุกเข่าแสนนึงดิได้พรุ่งนี้เดี๋ยวโอนให้นี่เห็นไหมกันพูดไปแล้วก็เลยต้องให้ก็เลยต้องโอนใช่ไหมตรงนั้นนะคะยังไงเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเออใช่ตรงนั้นเฮียฟอร์เบิร์ตใช่ยิ่งให้ยิ่งได้จริงใช่ยิ่งให้ยิ่งได้นะครับเดี๋ยวต่อภาษาจีนนิดนึงได้เลยอ่ะว่ามาภาษาจีนอยู่เก่าเชงอยู่เฮงๆจ้ะยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ยิ่งช่วยยิ่งมียิ่งช่วยยิ่งมีราคาเริ่มต้น 5,000 บาทเดี๋ยวท่านผู้ชมตกกระจายจะได้เอาไปเป็นทุนการศึกษาเด็กเอาตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณสติปัญญาของคุณค่อนข้างดีคุณใช้สติปัญญาแล้วแต่คุณจะเจอเกิดศัตรูเพราะปากคุณเองขอให้คุณมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีดีกว่าตรงนั้นและอุบัติเหตุเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยที่คุณไม่ระวังตัวเนี่ยไม่ว่าจะโดนเขาเรียกว่าสัตว์ที่มีเขี้ยวงาคอยกัดรู้ไหมและระวังนะครับสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมจะเป็นโรคเครียดง่ายความนี้จะเป็นโรคเครียดง่ายแต่มาเจอที่ทำให้คุณเบาบางลงคือ4ตัว2ตัวท้ายคือ1 4เป็นเลขคู่1 + 4 = 5เลข5จะอยู่ตรงกลางระหว่าง
1ถึง0เพราะฉะนั้นธาตุจะสนับสนุนตัวไปขึ้นอยู่ว่าคุณจะไปบนหรือจะไปล่างใช่ครับตรงนั้นมีมันสมองที่ชาญฉลาดแล้วนะครับเฉียบคมแล้วคุณก็มักจะฉวยโอกาสในทางที่มีโอกาสทำในสิ่งที่ดีที่เกิดประโยชน์ได้คุณจะมีไหวพริบทางด้านนี้ชีวิตคุณขอให้ลดทิฐิลงนิ่งแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเหมือนอย่างกับสำนักงานบัญชี RVB นี่นะครับที่ประสบความสำเร็จขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาให้การสนับสนุนใช่ให้เกียรตินะครับให้เกียรติกับสำนักงานบัญชี RVB ปีนี้คนเดียวมีโปรโมชั่นให้นะครับนี่เหลือนี่เดือนแล้วเดือนสิงหาถ้าคุณจะจดทะเบียนบริษัท10ล้านเนี่ยดิฉันแถมฟรีให้2ล้านเลยค่ะ แถมฟรีให้2ล้านเลยใช่ไหม อย่าลืมนะครับตอนนี้นี่เดือนอะไรสิงหาต้องปิดงบกลางปีใช่ไหมใช่ค่ะประมาณการครึ่งปีถูกต้องพอมาดอ51ใช่ภาษีเงินได้นิติบุคคลบุคคลธรรมดาเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องขอบคุณนโยบายกรมสรรพากรนะคะครับผมเขาเนี่ยพยายามลดภาษีให้กับผู้เสียภาษีที่เป็น SME ที่มีรายได้ไม่เกิน30ล้านทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านเนี่ยใช่ครับถ้ากำไรของคุณปีนี้ไม่ถึง3ล้านเนี่ยลดจากเมื่อก่อน 30% เหลือ 15% ค่ะโอ้นี่แหละครับติดต่อดิฉันได้ค่ะ RVB บัญชีกิจและกฎหมายนะคะที่02-7520521-2 อีกครั้งนะคะถ้าจดไม่ทัน02-7520521-2หรือ061-593-2442 RVB บัญชีกิจและกฎหมายครับครับรับทำบัญชีทั่วราชอาณาจักรไม่ต้องกลัวมีปัญหาหนักเบาสำนักงานบัญชี RVB เราช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวเรื่องตัวเลขได้รับรองคุณเดียวเราประหยัดภาษีให้คุณโดยถูกต้องตามกฎหมายใช่ครับตรงนั้นคุณเดียวดูแลดุจหยัดมิตรเลยนะครับคิดเพราะคุณเดียวคิดอยู่เสมอว่าปัญหาของลูกค้าเปรียบเสมือนปัญหาของคนเดียวด้วยคนเดียวจะต้องเข้ามาแก้ไขตรงนั้นช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จแล้วก็ทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปยังไงก็อย่างที่บอกทุนจดทะเบียน10ล้านเราแถมให้คุณ2ล้านเลยแถมเลยใช่ไหมครับตรงนั้นแถมให้ลูกค้าไปเลยใช่ไหมตรงนั้นค่ะดีมากเลยคุณสุปานีรออยู่อีกท่านหนึ่งค่ะเอาคุณสุปานีต่อเลยใช่ไหมผลรวม36ค่ะเลขท้าย9152ค่ะเลิศมากขับบอกคุณสปานีเลิศมากเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้ามีโอกาสเดินทางดีมากเลยนะครับสำหรับคุณสปานีนะครับคุณสปานีความหมายคือ10ตัวรวมกันและความหมายของ36เนี่ยเป็นเลขของคุณที่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักของครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเรียกว่าความซื่อสัตย์ในครอบครัวตรงนี้จะทำให้คุณมีความสุขความเจริญและเป็นกำลังใจที่คุณจะหาทรัพย์ต่อไปได้ใช่ครับการเงินการทองค่อนข้างที่จะดีนะครับแฟนจะเข้าใจในตัวคุณสำหรับสาว Everything success Everything success Everything success คือประสบความสำเร็จทั้งหมดใช่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำคุณสุปานีนิดหนึ่งว่าครับรวยแล้วก็อย่าลืมดิฉันนะคะ ไม่ใช่ค่ะประธานโทษอันนั้นเราเล่นประมาณว่าเรายิ่งให้ยิ่งได้ pay forward ก็คือเราแบ่งปันให้คนอื่นด้วยได้นะครับใช่ครับตรงนั้นความหมายของ91เลยความหมายของ91ก็คือไม่ว่าเกียรติยศนะครับชื่อเสียงนะครับรหัสตัวนี้ส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จรุ่งโรจน์ได้ไม่ยากก็คือคุณจะไปแบบเขาเรียกว่าบางครั้งว่าอุ๊ยทำไมโชคดีจังเลยตรงนี้นะครับไปน้ำคุณหรือเปล่าคะใช่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณเชื่อเขาเรียกกันว่าเชื่อและเขาเรียกกันว่าเชื่อและเลื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยตรงนั้นก็จะทำให้คุณนะประสบความสำเร็จยิ่งง่ายขึ้นแต่มีข้อแม้นี้นะครับคุณอย่าหัดเป็นคนที่อมทุกข์ค่ะทุกอย่างซ้ายขวาที่มีปัญหาเข้ามาอย่าเก็บเอามาไว้คนเดียวคิดว่าปล่อยมันไปแล้วยิ่งปัญหาเรื่องความรักแล้วก็ให้คิดเสมอว่าไม่ใช่ธนาคารกสิกรนะคะอย่างเดียวที่ดูแลความรักแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องความรักฉันดูแลให้ดียิ่งกว่าธนาคารกสิกรนี่คืออยากให้แฟนคุณพูดแบบนี้จะได้เป็นกำลังใจกันประมาณนี้เธอได้สปอนเซอร์มาจากกสิกรไม่ใช่มันเป็นคำเปรียบเปยเธอเข้าใจไหมว่าเขาบอกว่าเขาเปรียบอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรอคะ ชีวิตคือการได้มาซึ่งการเรียนรู้และปล่อยวางได้ด้วยปัญญาอันนี้ครบคมกันเยอะเลย นะครับแต่มามีปัญหาอยู่ตีนิดนึงคุณสปรานีนะครับ ความหมายของเลข52นะครับซึ่งสุภาพสตรีใช้ตรงนี้นะคุณอาจจะต้องเจออุปสรรคและอาจจะโดนสามีเอาเปรียบแต่ว่า
4ตัวที่อธิบายมาเนี่ยมันจะมากกว่าและมีน้ำหนักมากเมื่อกี้ยังบอกว่าครอบครัวอบอุ่นใช่แต่ในภายก็อบอุ่นไม่ใช่คนเราจะดีหมดทุกอย่างเข้าใจไหมแต่บางครั้งเนี่ยคุณจะน้อยใจว่าเธอจะให้ครอบครัวแตกแยกแล้วนะไม่ใช่แต่นี่ความอธิบายความหมายเป็นเลขให้เขาฟังว่าอาจจะโดนสามีเอาเปรียบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักมั่งเล็กๆน้อยๆผู้ชายก็อย่างนี้แหละเขาก็ปล่อยให้เขาไปบริหารเสน่ห์บ้างเหมือนเธออ่ะใช่ตรงนั้นเราก็จะต้องดูแลให้การช่วยฉันสิน่าสงสารที่สุดใช่ไหมอย่าลืมนะว่าความรักเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนน้ำทิพย์ที่ชโลมจิตใจทำให้เขาเรียกอะไรนะมีกำลังใจขึ้นมาได้ตรงนั้นเนาะฉันอยากจะรู้นักว่าระหว่างคนรูปร่างหน้าตาอย่างฉันกับเธอเนี่ยทำไมเนี่ยฉันต้องพ่ายแพ้เธอตลอดไม่ใช่พ่ายแพ้เมื่อกี้เนี่ยน้องเจเขาก็ถึงกับชี้หน้าเธอทันทีไม่ใช่เขาไม่ได้ชี้หน้าเพียงแต่เขามอบรอยยิ้มหวานๆให้เธอตรงนั้นเขาใช้อะไรชี้นิ้วชี้คุณสมชายนิ้วชี้จบงานนะครับโอเคนะครอบครัวชอบทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกคุณสมจิตนะคะผลรวม31ค่ะเลขท้าย0109 31เนี่ยนะครับตรงนี้เป็นเลขนักกี้นัมเบอร์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมได้มีมาหลายท่านที่อ้วนได้ตอบไปตรงนี้นะครับลัคกี้นัมเบอร์นี่ต้อง13ใช่31 3113คือชีวิตของคุณผ่านอะไรมาค่อนข้างที่จะเยอะมากทั้งโชคดีและโชคร้ายอยู่สม่ำเสมอคุณจะประสบความสำเร็จตอนต้นแต่มักจะหักกลางครันตรงนั้นนะครับทำให้คุณมีเรื่องสะเทือนใจอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นถ้ายังไม่ถึงจุดหมายนะคะใช่อย่ายอมอย่าหยุดยั้งอย่าหยุดยั้งนะครับเพราะฉะนั้นและระวังการผ่าตัดโดยฉับพลันตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณทำงานคุณจะเกิดการแย่งชิงอำนาจมีการเลื่อยขาเก้าอี้เกิดขึ้น อยู่ระวังให้ดีนะครับแล้วครอบครัวคุณก็จะไม่ค่อยมีความอบอุ่นนะครับครอบครัวจะทะเลาะเบาะแว้งเรื่องถึงขั้นอาจแตกร้าวกันได้นะครับระวังการผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องสายตาระวังให้ดีนะครับตรงนั้นกระเพาะปัสสาวะอักเสบตัวนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือความหมายของเลข3113ตัวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคุณจะมีโรคลำไส้อักเสบปวดท้องอยู่ตลอดเวลาขอให้คุณดูแลสุขภาพมีปัญหาไปปรึกษาหมอหรือแพทย์ดีกว่าตรงนั้นอย่าคิดว่าเราไม่เป็นอะไรแล้วซื้อยากินเองอาจจะสายเกินไปนะครับเห็นเจอที่ขายอยู่ก็200บาทมี100เมตรได้ละ2บาทอย่าลืมนะครับมีเหมือนกันไม่ได้เอาตัวอย่างมาให้ดูวันนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าไม่ลืมจะเอามาให้ดูนะครับท่านผู้ชมอ่ะความหมายของ01เป็นเลขของการหักเหที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะสนับสนุนลัคกี้นัมเบอร์คุณสมจิตจะต้องเริ่มต้นใหม่บ่อยๆใช่ครับตรงนั้นเริ่มต้นใหม่ๆคุณจะผ่านการทุกข์ยากลำบากอยู่สม่ำเสมอล้มและลุกและล้มอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตรงนั้น69เลยค่ะใช่ครับเมื่อ6ล้มแล้วเนี่ย6ล้มคุณต้องก้าวเดินต่อไปใช่ครับตรงนั้นระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องหัวใจกล้ามเนื้อโรคนิ้วในไตเกี่ยวกับเรื่องสายตาจะไปพัวพันกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพคุณค่อนข้างที่จะแย่นะครับแล้วมาเจอ09เป็นเลขของการเขาเรียกสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นตรงนี้นะครับแต่คุณมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำนะครับคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็จะมีรางสังหรณ์เกี่ยวกับเรื่องตัวคุณเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตรงนี้นะครับก็พยายามสวดมนต์นั่งสมาธิทุกเช้าครั้มใช่ครับเพื่อเสริมสร้างบารมีในตัวคุณนะคะใช่ครับสมจิตใช่ครับแล้วก็คือภาพรวมเป็นไปได้คุณสมจิตเนี่ยแนะนำว่าลองหาเบอร์อีกสักเบอร์นึงมาสำรองไว้เผื่อจะทำให้คุณมีสุขภาพจิตใจที่ดีกว่านี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าสนใจอยากจะอยากรู้ว่าจะใช้เลขอะไรดีใช่ตรงนั้นก็หาพี่อ้วนได้ค่ะจ้า0928805624หลังไมค์อ้วนไม่คิดสตางค์ยินดีโทรมาให้คำปรึกษาได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยวันนั้นเห็นคุณเปิ้ลเนี่ยนายทะเบียนกรมการค้าภายในจังหวัดสมุทรปราการที่RVB บัญชีกิจและกฎหมายเนี่ยต้องไปติดต่อประสานงานกับท่านตลอดนะคะไม่ว่าจะการที่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทติดต่อเราได้นะคะแล้วก็คุณเปิ้ลเนี่ยเขามาถึงสำนักงานมาเยี่ยมพี่บีมพี่บีมก็ไม่ได้ขอไม่ได้อะไรทำไมคุณเปิ้ลอยู่ดีๆฟักแบงค์500ให้คะค่าอะไรอ่ะอ๋อพอดีเขาบอกเอาไปทานข้าวแล้วก็ขอบคุณน่ารักที่สุดขอบคุณคุณเปิ้ลอย่าลืมในการตรงนั้นแล้ววันนั้นที่ไปเหวี่ยงหัวหน้าเขาแล้วค่ะ
เรื่องอะไรหรอคะอ๋อไม่ได้ไปเหวี่ยงค่ะเพียงแต่เราชื่นชมเขาเฉยๆว่าหัวหน้าทำงานน่ารักมากทำงานได้ดีมากเลยเนี่ยคนเดียวครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วในอีกคนที่นั่งรออีก20คนเนี่ยมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็ว่าก่อนจะถึงคิวฉันฉันพูดแค่นี้เองฉันพูดอะไรเยอะนะคะประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยถ้าไม่โดนด่าบ้างเนี่ยก็คงจะเช้าชามเย็นชามอ๋อไม่ใช่เขาไม่ได้ว่าเช้าชามเย็นชามเช้ากินข้าวผัดกลางวันก๋วยเตี๋ยวเย็นกินผัดไทยประมาณนั้นเย็นหมูกระทะค่ะอ๋อประมาณนั้นเลยใช่ไหมโอ้ยตายแล้วตรงนั้นอ่ะมาคุณกมลต่อเลยคุณกมลนะคะผลรวมนะคะ32เลขท้าย0762ค่ะ0762ความหมายของ32เป็นเลขของคู่เสน่ห์นะครับ3223สุภาพสตรีใช้บริหารเสน่ห์ดีนะครับเพราะว่าบอกมาหลายท่านแล้วว่าสุภาพสตรีอยากเป็นคนที่มีเสน่ห์นี่คุณกมลคุณได้เบอร์นี้มาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าคุณบริหารเสน่ห์ดีๆเพราะว่าแฟนคุณจะรักและเข้าใจคุณแต่คุณต้องบริหารเสน่ห์ให้ดีๆนะครับเพราะว่าคุณพูดอะไรแฟนคุณจะเชื่อมั่นในตัวคุณค่อนข้างสูงแฟนเป็นไฟขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเป็นน้ำไม่ใช่น้ำมันนะคะไม่ใช่น้ำมันค่ะน้ำกรดค่ะประมาณว่าหุ้ยไม่ใช่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นน้ำอะไรก็ได้ค่ะเพื่อที่จะดับไฟถูกต้องครับตรงนั้นเหมือนหยาดฝนที่มาจากฟ้าใช่ครับตรงนั้นแล้วก็ความหมาย 2-3 นี่ผู้ใหญ่ปลื้มนะครับผู้ใหญ่ให้การเมตตาคุณด้วยเพราะฉะนั้นทำอะไรก็จะมีคนคอยสนับสนุนดีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ขอให้คุณเขาเรียกอะไรนะเดินทางที่ดีทำตัวดีๆก็คืออยู่ในศีลในธรรมเนี่ยรับรองแค่คุณพูดในสิ่งที่ดีๆเนี่ยแฟนคุณก็จะให้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างเต็มอกเต็มใจอย่างล้นเหลือเป็นเลขที่มหาศรีมากใช่ให้นะคะมาเจอความหมายความสุขให้เลยใช่ไหมให้แหวนให้แหวนให้กำไรให้กำไรให้เงินให้ทองคิดว่าให้ทีละห้าให้ทีละห้าเท่านั้นเนาะท้ายทีขวาทีไม่ใช่จ้าให้ในสิ่งที่ดีอ่ะความหมายของ07นะครับเป็นเลขของการกดดันและภาระที่หนักอึ้งอันนี้คือ10ตัวรวมกันมันค่อนดีแต่ตัวที่จะทำให้คุณไขว้เขวแล้วออกห่างจากสิ่งที่คุณที่เป็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นสมมติว่าจะต้องเผชิญกับมันเนี่ยคือคุณมีปัญหาหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับคดีความที่ยืดเยื้ออยู่ตลอดเวลาตรงนี้นะครับน่ากลัวนะคะใช่ตรงนั้นแต่ว่าเรามีทีมงานทนายความเก่งๆเยอะนะคะอย่าลืมนะจ๊ะที่สำนักงานบัญชี RBB บัญชีกิจและกฎหมายโทรหาเราได้ถ้าเกิดว่ามีขดงคดีเช็คดงเช็คเด้งอะไรอย่างเงี้ยได้หมดค่ะจัดการได้หมดตรงนั้นนะครับระวังนะครับเกี่ยวกับโรคเส้นโลหิตสมองโรคเครียดนะคะระวังให้มากๆเกี่ยวกับเรื่อง07คือ4ตัวท้ายที่คุณเผชิญอยู่ณเวลาตอนนี้นะครับต้องระมัดระวังแล้วไปเจอความหมายของ62เขาเรียกว่าเป็นเลขของผลประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณอย่านึกถึงแต่ผลประโยชน์ตัวเองนะครับโอกาสที่คุณจะพลาดหรือว่าคุณอาจจะโดนจัดการแกล้งจากคนอื่นค่อนข้างที่จะมีสูงหรือไม่งั้นคุณอาจจะโดนเพศตรงข้ามใส่ร้ายป้ายสีทำให้คุณมีปัญหาอย่าให้มันมาแทงข้างหลังใช่อย่าแทงข้างหลังเพราะแทงข้างหลังจะเสียวกว่าแทงข้างหน้าเอ้ยไม่ใช่อย่าทายไม่ใช่ไม่เชื่อลองถามท่านช่างกล้องดูสิระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังอะไรเสียวกว่ากันอะไรประมาณนั้นอุ้ยคิดอะไรออกมาออกอากาศตัวนี้ก็วันนี้เนี่ยนะคะว่าดิฉันต้องใช้ประตูหลังตลอดเพราะว่าประตูหน้าเนี่ยเขาถ่ายทำถ่ายการใช่แล้วน้องเข้ามาน่ารักนะตรงนั้นอ่ะเสียดายไม่ได้ถ่ายรูปกับน้องเขาตรงนั้นนะคะตรงนั้นแต่มีเธอก็ซิ่งเก่งกันเนี่ยเก่งก็เป็นคนที่น่ารักและสวยด้วยแล้วก็เก่งด้วยตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเสียดายของเธอใหญ่กว่าเขาจะประมาณรูปร่างเนาะไม่ใช่ของเขาอ่ะนมใหญ่แต่ของเธอพุงใหญ่ใช่ใหญ่คนละอย่างตรงนั้นระมัดระวังนะครับตรงนี้เป็นการบอกเก่าฉันเชื่อนะคะว่าเสน่ห์ของเธอเนี่ยอยู่ที่พุงใหญ่เห็นมากับตาประมาณว่าน่ารักจังอ๋อไม่หรอกอันนั้นเขาต้องการอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจตรงนั้นเนาะตรงนี้เพราะฉะนั้นอะคุณกมลนะครับเป็นไปได้นะครับแนะนำว่าลองหาเบอร์เสริมดูอาจจะทำให้คุณดีขึ้นได้บ้างตรงนั้นพ้นจากการโรคเครียดพ้นจากสิ่งที่คุณกังวลต่างๆอาจจะทำให้ดีขึ้นได้นะครับสำหรับคุณกมลนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็ต้องมีการยับยั้งมีการเขาเรียกว่าชั่งสติมีสติในการดำเนินชีวิตอยู่จะทำให้คุณผ่านเรื่องราวที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไปได้อย่างค่อนข้างที่จะดีนะครับเหนื่อยหรือยังคะเหนื่อยหรือยังคะยังค่ะสำหรับท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมอันนี้เราครบถ้วนเนาะสรุปว่าว่า
นี่จะไปเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยไหนครับอ๋อยังจ้ะยังไม่ตอบรับเด็ดขาดเพราะว่าความสามารถเรายังน้อยอยู่ตรงนั้นก็เอาเธอควรจะเขาเรียกว่าแบ่งปันนะคะแบ่งปันเลยใช่ไหมความสามารถอยู่ในตัวเนี่ยความสามารถหรือปัญญาเนี่ยนะคะยิ่งให้ยิ่งได้แล้วเนี่ยครับผมมันยิ่งรับก็ยิ่งแหลมยิ่งรับก็ยิ่งแหลมใช่ไหมครับตรงนั้นอ่ะโอเคตอนนี้เรามาพักกันสักครู่เนาะแล้วก็ช่วงหน้าเราจะไปตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถแล้วก็บ้านเป็นไปถ้ามีเวลาเหลืออ้วนจะตอบลายเซ็นให้2ท่านเพราะว่าโดนต่อว่ามาแล้วว่าอ้วนทำไมไม่ยอมบอกสักทีนึงตรงนั้นเอาไปว่าถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวตอบให้เลยตรงนี้ตอนนี้เรามาพักกันสักครู่ครับสังเกตภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นI like Thailand so much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียจ้าI like it. I love to be in Thailand. เอาบะแค่เท็กเอาแค่ด้วยเขาอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000 เยนส่งคืนให้กับนายวัตนาเบ้เทสซูโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์รีติงจริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We Care
ับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือศาสตร์ตัวเลขนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารตอนนี้เลื่อนมาเป็น 12:30 น.ถึง 13:30 น.นะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราอยู่เป็นประจำและสม่ำเสมอแค่พิมพ์ CSH ยั่วนัมเบอร์นะครับช่องทางรับชมตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสามารถ SMS มาได้ที่4642828เข้ามาร่วมรายการสอบถามของเราได้เลยนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับทั่วโลกก็โทรมาหาเราได้1-800-694-5145ใช่ครับคุณเอกรัตน์รออยู่นะคะครับผมทะเบียนรถเนี่ย4052ผลรวม11เลขตัวเดียว2ค่ะครับผมความหมายของเลข2ทะเบียนรถอย่าเป็นคนที่จุกจิกจุจี้พูดมากพูดยื่นเยอะมันจะทำให้มีปัญหาได้ในขณะที่คุณเดินทางแล้วครับรถต้องมีสมาธิใช่เลยจะต้องมีสมาธิอย่าพูดมากเพราะว่ามันทำให้คุณเพื่อนร่วมทางไปด้วยเกิดปัญหาได้เกิดอารมณ์อาจจะทะเลาะ กันได้แล้วก็คนปาดหน้าหน่อยไอประมาณนั้นใช่ตอนนั้นอย่าเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับอ้าวมาคุณประชาค่ะคุณประชานะครับทะเบียนรถของท่านประชาเนี่ย3636ผลรวม18เลขตัวเดียว9ตรงนี้ความหมายเลขคุณสวยมากคุณจะประสบความสำเร็จในการเดินทางและใช้รถคันนี้ประกอบธุรกิจค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จดีแต่ว่าคุณจะต้องยึดถือในศีลและธรรมอันดีด้วยนะครับซึ่งจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จได้นะครับในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับยวดยานพาหนะหรือรถคันนี้นะครับต่อไปเลยครับรถที่เราใช้งานเขาเนี่ยก็หมั่นดูแลน้ำมันเครื่องน้ำกันนะคะ คุณอนันต์ค่ะเลขทะเบียนรถ2298ผลรวม21เลขตัวเดียว3ค่ะคุณเหน็ดเหนื่อยมากกับรถคันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องการซ่อมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการผ่อนชำระมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางมีการซ่อมบำรุงอยู่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นคุณจะเหนื่อยมากกับรถคันนี้เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นก็อดทนนะครับขอให้คุณประสบความสำเร็จแล้วผ่านไปได้ด้วยดีนะครับมาครับคุณเสกสรรนะคะครับเลขทะเบียนรถ9725ผลรวม23เลขตัวเดียว4ทำไมไม่เป็น5อะไรนะครับเลขตัวเดียวมันน่าจะเป็น5สิคะเลขตัวเดียว9725ผลรวม23เลขตัวเดียว5ใช่ครับน่าจะเป็นเลข5เนาะตรงนั้นเลข5คือความมั่นคงนะครับค่อนข้างที่จะมั่นคงคุณเจรจาคุณไปไหนมาไหนในการทำธุรกิจคุณขับรถคันนี้ไปคุณมั่นใจกับรถคันนี้พอสมควรแล้วคุณไปใช้รถคันอื่นคุณจะไม่ค่อยมั่นใจตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะผูกพันกับรถคันนี้และทะเบียนคันนี้ค่อนข้างมากนะครับคุณยิ่งใช้คุณยิ่งผูกพันตรงนั้นขอให้คุณดูแลให้ดีพี่อ้วนครับเรียกว่าไงดีล่ะคะเรียกว่าที่บอกไปเนี่ยนะคะว่าถ้าเกิดว่าผลเป็นยังไงเนี่ยโทรมาบอกกับเรานิดหนึ่งก็ได้ค่ะครับผม2942-3319นะคะอย่าลืมนะครับตรงนั้นไม่ก็ทั่วโลก1-800-694-5145คุณเพนต่อเลยค่ะคุณเลขทะเบียนรถของคุณเพนเนี่ย1835นะคะผลรวม17แล้วก็เลขตัวเดียว8ค่ะเป็นเลขของการที่คุณจะเดินทางไปไหนมาไหนระวังให้มากๆเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุคุณไม่มาหาเขาไอ้คุณไม่ไปหาเขาเขาก็จะมาหาคุณในลักษณะใช้ถนนร่วมกันเนี่ยใช่ครับต้องระมัดระวังค่ะใช่ครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเขาอาจจะรีบใช่แต่รีบไปตายที่ไหนอ๋อป่าไม่ได้ใช้คำนายโอเพ่นสุภาพเราถามเขาว่าถ้ารีบแล้วทำไมไม่มาเมื่อวานทำไมถึงมาวันนี้ประมาณนั้นไปทำที่สุภาพนิดหนึ่งตรงนั้นไม่ใช่บอกเขาว่ามึงจะรีบไปตายที่ไหนวะอะไรตอนนั้นไม่ใช่นะพูดเนาะไม่ดีอ่ะมาท่านต่อไปเลยคือคุณสมพิษคุณสมพิษนะคะนะคะเลขทะเบียนรถ9037ผลรวม19เลขตัวเดียว1ค่ะเลข1คุณเป็นคนที่หงุดหงิดทำไมเลขตัวเดียว1บวก9มันก็ได้10ทำไมเลขตัวเดียวไม่ได้0นะเธอไม่ได้0ตัวเดียวขอเป็น1นะคะคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะหงุดหงิดพอสมควรอย่าใจร้อนวู่วามนะต้องใจเย็นๆบางครั้งเนี่ยมาซื้ออะไรปั๊บเรารู้ว่าเรามาที่หลังเขาแล้วก็ต่อคิวนิดนึงนะแล้วอย่าไปบอกฉันมาก่อนฉันมีธุระฉันจะเอาไปก่อนแล้วคนที่มาก่อนเนี่ยจะไหนจ๊ะร้านอาหารแหมบอกหน่อยก็ได้จ้ะอย่างแมคโดนัลด์เนี่ยจ้ะคุณไม่ต้อง
ลงรถก็ได้วนแล้วก็สั่งแล้วก็รับใช่ตรงนั้นนะคะตรงนั้นนะอันนั้นก็แฟรนไชส์จากใช่ตรงนั้นนะคะแล้วโจ๊กของคุณเนี่ยคล้ายกันกับแมคโดนัลด์เลยนะใช่เพราะฉะนั้นขับรถมาจอดปุ๊บใส่ไข่2ไม่ใส่ไข่5กล้าโอ้โหตักแป๊บเดียวหมดแล้วจ้าตอนนั้นขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะรวมถึงคุณนะพี่สมพิษด้วยเปิดอ้วนพี่มาก่อนพี่มีธุระขับไปก่อนแล้วกันนะคะโอ้บางครั้งอ้วนก็ทำใจเหมือนกันนะจ้าตรงนั้นนิดนึงค่ะตามคิวค่ะตอนนั้นอ้าวมาตอบบ้านเลยตบยุงเชิญบางวันบางวันตบยุงเลยใช่ไหมอ่ะมาบอกบ้านเลขที่เลยจ้ะเธอเวลาเราเหลือน้อยจริงๆบ้านเลขที่บ้านเลขที่นะจ้ามีอะไรบ้างคุณเลค่ะบ้านเลขที่171/23ผลรวม14เลขตัวเดียว5เป็นเลขความหมายของบ้านเลขที่นี่นะครับบ้านเลขที่ของคุณอะไรนะของคุณเลในเลข5เป็นเลขมีเขาเรียกว่าคุณจะอยู่ใกล้สถานที่ศึกษาสำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามหรือว่าสถานที่ศึกษาต่างๆตรงนี้นะครับคือแล้วคุณอยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัยนะครับคุณจะเป็นบ้านที่มีครอบครัวใหญ่เพราะฉะนั้นเราอยู่กันหลายคนต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันอย่าใจร้อนวู่วามตรงนี้ให้มากๆนะครับถ้าปลูกกินบ้านทำไงอะคะเราก็ใช้ยาฉีดที่ทำให้ดูดีตรงนั้นนะครับปล่อยมันกินบ้างก็ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณมีพลังของบ้านมันมีอยู่แล้วตอนนั้นขอให้คุณยึดถือในสิ่งที่ถูกต้องสมัยพุทธกาลนะคะเธอจากตรงนั้นนางวิสาขาเนี่ยเล่นน้ำอยู่ครับนางวิสาขาเล่นน้ำอยู่ก็ประมาณว่ามีคนมาบอกว่าพระอุโบสถถูกไฟไหม้ค่ะครับผมนางวิสาขาก็บอกว่าครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างใหม่เราจะได้สร้างบุญบารมีใหม่ค่ะใช่ครับตรงนั้นดูสิไฟไหม้โบสถ์ทั้งหลังนะคะทำไงได้ก็มันไหม้ไปแล้วไหม้ไปแล้วเนาะตรงนั้นนะะจากตรงนั้นก็คือก็เท่ากับว่าสร้างอุโบสถถวายวัดใหม่ก็เท่ากับสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลครั้งใหญ่ใหม่นั่นเองนะคะคุณนวลนะคะบ้านเลขที่221/25ผลรวม12เลขตัวเดียว3ค่ะอาชีพที่เหมาะสมคนที่อยู่บ้านหลังนี้เกี่ยวกับเรื่องทำงานราชการทหารตำรวจตรงนี้นะครับแล้วคุณจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์อยู่สม่ำเสมอนะครับ ถ้าเป็นไปได้ตรงนี้นะครับควรนะครับปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้หน้าบ้านสักหนึ่งต้นตรงนั้นเพื่อให้บ้านนั้นมีพลังและเสริมบารมีทำให้คุณก้าวหน้าขึ้นไปอีกในการที่จะอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้นะครับตรงนี้นะครับลองปลูกลองพิจารณาดูนะครับว่าเราจะปลูกตรงไหนให้เหมาะสมถ้าปลูกด้านซ้ายผู้หญิงก็จะมีอำนาจสูงกว่าผู้ชายนี่สู่นางแปะนี่สู่ปักการสร้างคนใช้เวลา10ปีปลูกต้นไม้ใหญ่ๆใช้เวลาตั้ง100ปีนะคะคุณสาค่ะบ้านเลขที่881/88ผลรวม33เลขตัวเดียว6ค่ะคนที่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้จะเป็นคนที่ชอบศิลปะบันเทิงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับอย่าหลงเลยมากและจะทำให้บ้านนี้มีเสน่ห์และน่าอยู่คือเปิดเพลงเบาๆไว้ในบ้านบ้างตรงนี้นะครับจะทำให้บ้านน่าอยู่เปิงไฟจะเอาแค่เบาๆนิดนึงเป็นการไปร้องให้ก็ได้อ๋อไปร้องให้เลยก็ได้นะครับมีฮอตสเกตเตอร์สักนิดนึงเอานะครับ Dollar Jewelry It Passing Day ใช่ไหมโอเค You Come So Far คุณอะไรแล้วนะครับ Dollar Jewelryคุณสุภีต่อค่ะสุภีนะครับตรงนั้นบ้านเลขที่502/15ผลรวม13เลขตัวเดียว4ค่ะคนที่อาศัยบ้านหลังนี้นะครับเป็นคนที่ชอบสื่อสารการฉับไวช่างการเจรจาตรงนี้คุณจะมีฮวงโจ้อยู่หน้าบ้านดีขึ้นก็คือคุณจะต้องมีการประสานสัมพันธ์ในการเจรจาตรงนี้นะครับแล้วมีเด็กอยู่ในบ้านคอยวิ่งเล่นจะเสริมสร้างให้บ้านน่าอยู่พอสมควรตรงนี้นะครับเหลือเวลาอีก1นาทีคนสุดท้ายเลยครับคือคุณอะไรนะบ้านนิดค่ะบ้านเลขที่325/97ผลรวม26เลขตัวเดียว8ครับอย่าปล่อยให้บ้านนี้มืดนะครับคุณเปิดหน้าต่างให้ช่องลมผ่านไปได้ด้วยดีจะทำให้บ้านน่าอยู่ปลอดภัยจากการเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนี้นะครับจะทำให้บ้านน่าอยู่นิ่งขึ้นถ้ามีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับตรงนี้ปลูกต้นไม้เนี่ยที่มันอะไรรู้ไหมคะครับผมตอนกลางวันเนี่ยต้นไม้มันคายออกซิเจนไงครับใช่ครับตรงนั้นแล้วบ้านนี้ก็จะโปร่งด้วยโอเคครบถ้วนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับอ้วนและคนเดียวด้วยในรายการจอห์นบริษัทตัวเลขนะครับสัปดาห์นี้นะครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาจริงๆนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมเรามาเจอกันวันอังคารหน้าเวลา12ขอบคุณนิมาเรียมสำหรับกระเป๋าสีสวยด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมรายการเจอกันสัปดาห์หน้าเวลา 12:30 นถึง 13:30 นนะครับขอขอบคุณนะครับทุกๆ
ท่านนะครับที่ให้เกียรติแชร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนนะครับมาตาใจเจียนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ